ันฝ่าอุปสรรคกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะไม่ว่าอะไรจะมาขวางกั้นก็คือเราจะสู้เต็มที่แล้วก็ลุยทุกงานนะคะเพื่อให้การสร้างบารมีเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ทำสำเร็จทุกงานบุญค่ะอายุ78มาได้6วันแล้วค่ะมาช่วยทับถุงทรายมั่งแล้วก็ปลูกถุงทรายมั่งค่ะก็มาทุกวันมาด้วยใจค่ะก็ต้องบอกว่าทำแต่เคยขายทองนะคะก็ไม่เคยนะคะที่ทำแบบคล้ายๆงานก่อสร้างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอทำแล้วก็รู้สึกสนุกนะคะเพราะว่าเห็นพวกเพื่อนกัลยาณมิตรเนี่ยช่วยกันทำแบบว่าร่วมมือร่วมใจกันนะคะว่าช่วยกันปกป้องวัดนะคะถึงแม้เราจะไม่เคยทำงานหนักอย่างนี้แต่เราก็ไม่เกียจค่ะประยงก็ยังภูมิใจว่าประยง70แล้วกับ30ประยงยังสู้ไหวยังเฉยๆอ่ะยังทำได้มากันเยอะแยะอย่างเงี้ยก็ภูมิใจทำที่ไรไม่รู้จักเหนื่อยครับกลับไปบ้านนี่แทนที่จะเหนื่อยก็ตื่นขึ้นมานี่สดใสเป็นเพราะคงจะเป็นเพราะบุญครับคนไทยให้กันได้แต่จริงๆแล้วมันง่ายแต่ว่าทำเนียมไทยคงต้องมีน้ำใจก็คิดว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วดูข่าวอย่างเดียวมันเครียดอะค่ะคิดว่าเรามารวมตัวกันช่วยอย่างเงี้ยน่าจะสบายใจด้วยแล้วก็ใช้เวลาให้มีประโยชน์ด้วยอะค่ะเห็นคนแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกว่าอยู่บ้านดูข่าวมากเลยค่ะคือเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนเนี่ยค่ะออกมาช่วยกันนะคะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคะพอเล็กๆนะคะแต่ว่าเราก็มีหัวใจที่แข็งกร้าวนะคะมานะคะที่นี่นะคะยังมีพื้นที่นะคะสำหรับคนที่มีน้ำใจเหลือเฟือนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาที่วัดพระธรรมกายเลยค่ะคนไทยให้กันได้แต่จริงๆแล้วมันง่ายแต่ว่าทำเนียมไทยคงต้องมีน้ำใจมาหลายวันแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังไม่ตกนะคะอยู่ทั้งกะเช้ากะดึกโหก็รับบุญอเลิร์ทเบิกบานนะคะรู้สึกว่าเห็นตอนนี้นะคะอาสาสมัครมาช่วยกันมากมายเลยนะคะก็ทำให้มีทั้งพลังกายพลังใจนะคะกำลังไม่ตกเลยค่ะที่บ้านไม่โดนน้ำท่วมครับแต่ก็จะมาช่วยหลวงพ่อเพราะว่าเห็นพระคุณหลวงพ่อเดือดร้อนเลยจะต้องมาช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านให้ท่านผู้ชมที่ชม DMC อยู่นี้นะครับให้มาช่วยกันเยอะๆเลยนะครับทางเราขาดทั้งกระสอบทรายและทรายเป็นจำนวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะหรือจะหายเศร้าโกโกไม่เกี่ยวหรือไม่เป็นไรถ้าเราเข้าใจกันอันนี้ต้องเหนียมากกว่าพื้นฐานจิตใจของเราให้เขาเห็นว่าทุกคนมาก็ผมยังน้อยต้องมาครับจะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับเราคิดว่าปกติแค่เราปกป้องแค่วัดพระธรรมกายเราก็ทำได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไม่ใช่อย่างนั้นคือท่านต้องการที่จะปกป้องเมืองหลวงของเราค่ะเราอยู่โคราชหน้าไม่ท่วมปีนี้แต่ยังไงเราต้องมาช่วยชาวกรุงเทพของเราทุกคนนะคะเพราะเรามาตอนนี้ใจเนี่ยเกินหมื่นแล้วเกินล้านด้วยซ้ำไปนะคะนะเพราะว่าทุกคนอยู่จนกว่าน้ำในกรุงเทพจะลดแล้วค่ะถึงจะกลับโคราชนะคะสู้ๆค่ะ